รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมขอรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่4ของรายการ Speed Rider ครับแน่นอนครับพบกับพวกเราประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:44 นนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆในวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตให้ได้ชมกันครับแล้วไงแล้วก็ อะไรอ่ะ ลืมแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fun Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อย่าพูดนะเมื่อกี้นี้เล่นมุกผมลืมผมนึกว่าเปิดตอนแรกแล้วก็มีคนตบแล้วมองหน้ากันมองหน้ากันเฮ้ยไม่เคยตบไม่เคยตบเบรก3เป็นเบรกยาวไงแล้วก็เลยคิดว่ามาเริ่มรายการใหม่วันนี้ที่บอมไม่อยู่ด้วยใช่ไหมไม่เป็นไรมาเลยครับดีมาฝากกันครับมีอะไรครับวันนี้ต้องบอกว่าก็ยังเป็นช่วงของรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่025309496-98นะครับหรือว่า SMS มาได้ที่482772ครับพิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ข้อความมาได้เลยนะครับนะมีความลังเลระหว่าง Vespa LT 125กับ Vespa Primavera 125ตัวเอาอะไรอ่ะเลื่อนได้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นี่หน่อยขอความคิดเห็นระหว่าง2รุ่นนี้หน่อยเออเอาแล้วทีนี้เอาแล้วงานเข้าแล้ว125เดดแอร์อยู่แล้วเดดแอร์เข้าใหญ่เลยเอาเป็นไงบ้างครับมันยังไม่ลองไงยังไม่ได้ลองเมื่อกี้นี่คือเขาถามมาน่าจะเป็นคนเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมขอไปลองก่อนได้ไหมอ่ะนะอย่างที่บอกครับหลังมอเตอร์โชว์เพราะว่าย้ำอีกครั้งนึงว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาถึงช่วงต้นปีนี้ยังไม่มีค่ายไหนที่แบบขยับอะไรมากมายครับเขาก็ขยับแบบว่านี่หน่อยเท่านั้นเองแล้วก็จะมาบูมอีกทีก็ตอนช่วงงานบางกอกมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นว่าได้เรื่องไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับขออนุญาตผ่านไอเทมนี้ไปก่อนละกันได้ครับเดี๋ยวยังไงมีข่าวสารอะไรคืบหน้าหรือได้ทดสอบยังไงเดี๋ยวเราจะมาเราสู่กันฟังนะครับพี่กอล์ฟวันนี้เรามีอะไรกิจกรรมไปเลยเหรอฝากกันนะครับสำหรับ Speed Rider Meeting on the Beach ตอนบิดไปเลยนะครับก็บอกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้จะเดินทางกันนะครับเนี่ยเราจะไปกันที่วันที่1กับ2เมษายนนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่หาดบ้านกูดนะเราก็จะมีแน่นอนว่าในเรื่องราวของการขับขี่รถคนที่ชอบขี่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้ไปร่วมสนุกกันนะครับแน่นอนว่าเราไม่จำกัดรุ่นรถไม่จำกัดซีซีไม่จำกัดเพศนะครับจะไปกับแฟนจะไปกับเพื่อนหรือจะไปกับครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเรายินดีไปร่วมทางกันใช่ก็คือหัวหน้าครอบครัวก็ขี่รถได้สนุกสนานนะครับแฟนก็กับคุณลูกก็ขับรถตามไปนี่ก็มีสมัครมาในแนวนี้เหมือนกันนะขับรถกระบะตามไปมีแฟนอยากขี่มอเตอร์ไซค์แต่ภรรยาอยากพาไปสบายๆกับลูกก็เลยต้องขับรถกระบะตามไปก็ได้เรายินดีนะครับค่าสมัครก็ท่านละนะครับ 2,250 บาทนะครับก็จะสมัครเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแจกหมวกแก๊ปเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นของเราคนละ1ใบเลยนะครับแล้วก็การเดินทางนะครับแน่นอนว่าด้วยกลุ่มที่มันใหญ่เนี่ยนะครับเราก็จะเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีมาเชลคอยปิดท้ายดูระหว่างทางว่ามีซอยมีอะไรต่างๆก็จะไปกันรถให้เพื่อความปลอดภัยใช่ครับนะครับแล้วก็ไปสนุกกันที่นู่นนะครับที่เบวิลบีชรีสอร์ทนะครับซึ่งบอกว่าเราปิดรีสอร์ทเป็น private party ของเราเลยส่วนตัวนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวอื่นมาร่วมกันแล้วก็ต้องบอกว่าที่ Beverly Beach Resort เนี่ยนะครับเป็นรีสอร์ทติดทะเลมีสระว่ายน้ำติดทะเลนะครับมันมีปาร์ตี้ปิ้งย่างกันตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ระหว่างการเดินทางเนี่ยนะฮะเราก่อนที่เข้ารีสอร์ทเนี่ยเราจะไปมอบนะครับเป็นกิจกรรมเซตอาร์ไปมอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับสภ.ธงชัยนะครับอำเภอบางสะพานให้ไปใช้ในหน่วยราชการเขานะครับแล้วก็เข้าไปปาร์ตี้ที่รีสอร์ทก็จะมีกิจกรรมมันจะเป็นการเล่นเกมวอลเลย์บอลชายหาดฟุตบอลอะไรเงี้ยพายเรืออะไรต่างๆนะครับบอกว่าเที่ยวนี้สปอนเซอร์เข้ามาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หมวกกันน็อกยันถุงมือคือไรดิ้งเกียร์มาหมดเลยไปจนถึงผลิตภัณฑ์จากสิงห์นะฮะทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับผลิตภัณฑ์สิงห์ของเรานะไปถึงคิริอีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เขาสะอาดล้างมือนะครับก็เป็นสปอนเซอร์คือสนับสนุนร่วมกับเราด้วยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับก็ใกล้แล้วนะครับวันที่25มีนาคมเราก็จะปิดรับสมัครเรารับเพียง70ท่านเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากๆพี่ๆไบเกอร์ที่ชอบในเรื่องการท่องเที่ยวการเดินทางไปกับเรารับรองปาร์ตี้วันนี้มันแล้วก็มีเซเลบมีดารานะครับเป็นทีมพี่โบ๊ทนี่แหละนะครับพวกดาราต่างๆที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันนะครับก็จะไปพบกับเราด้วยนะครับส
ลายนี้รอนานแล้วสวัสดีครับคุณตีสวัสดีครับพิธีกรทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับโอ้นี่เป็นครั้งแรกที่ตั้งแต่คสช.เขาปิดแล้วผมโทรมาเนี่ยเปิดดูแล้วโทรมาครับผมมีคำถามครับสนใจรีเบล300อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างน่าสนน่าเล่นไหมรีเบล300พี่สูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ครับสูง172หนัก58ครับได้เอ้ยขอโทษ68อ๋อ68โอ้ไม่สนใจตัว500ไปเลยพี่เขายังไม่ขายนี่ครับจริงๆก็ทั้งคู่ไปถามที่ร้านเขาบอกต้องไปซื้อที่ AP Honda อย่างเดียวไม่ครับ AP Honda ขาย300ครับ300แต่ว่า500ขายบิ๊กวิงพี่อยู่กรุงเทพป่ะครับอยู่กรุงเทพหรือเปล่าอยู่สมุทรปราการครับโอ้สมุทรปราการก็ใกล้ๆนี่เองซื้อบิ๊กวิงพระราม3ก็ได้ข้ามฝั่งใกล้บ้านหน่อยข้ามฝั่งมาก็ได้เลยครับติดเรื่องราคามั้ยอ่ะพี่ก็มันห่างกันเกือบแสนไม่ใช่หรอฮะใช่เขาบอกเกือบแสนนี่แบบตึ้งเป็นสตันไปหน่อยนึงนี่ไงคือ300อ่ะถ้าพูดถึง300แสดงว่าเขาชอบตัว300 300ก็บอดี้มันไม่ต่างกันหรอกนะครับเหมือนกันความสวยความหล่อมันเหมือนกันแต่ว่าเครื่องยนต์มันแค่เป็นกำลังเครื่องยนต์แค่300สูบเดียวถ้าแน่นอนครับ Honda เน้นเรื่องความประหยัดขับขี่ง่ายรอบเครื่องนิ่มๆนวลๆไม่กระโชกโฮกฮากมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของ riding position นั่งสบายนะครับฐานล้อสั้นพลิกเลี้ยวง่ายเลี้ยวคล่องนะครับซอกแซกสบายตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานในเมืองเป็นอย่างยิ่งพี่ใช้งานส่วนใหญ่ใช้งานในเมืองปะอ๋อไม่ครับก็ขี่ก็แก๊กไปตลาดนี่ครับโอ้สบายตัวนี้ได้รอหล่อดีเท่ดีด้วยครับราคามันอยู่ประมาณตัวนี้มัน145นะประมาณใช่ครับ145ครับ145ชุดแต่งประมาณ10,000เอ๊ะเท่าไหร่นะหมื่นตัวกว่ามั้งใช่หมื่นกว่าชุดแต่ง H2C ใช่ไหมใช่ครับใช่ถือว่ามีหลากหลายแนวใช่ตัวนี้ตอบโจทย์พี่ราคาไม่แรงรถสวยรถใหม่แล้วก็เครื่องยนต์ตอบสนองดีเพราะว่า300เนี่ยเขาการันตีมั้งแต่ตัว CBR แล้ว CBR 300 CBR Naked นะ300เครื่องบล็อกเดียวกันใช่ไหมฮะประหยัดน้ำมันแน่นอน140มีแน่นอนขี่สนุกขี่สนุกครับใช่สนุกแล้วก็รถอะไรที่มันใหม่ๆเนี่ยผมเชื่อได้ว่าเขาออกแบบมาเพื่อครอบคลุมในการใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่านอกจากจะขับขี่สบายนั่งสบายแล้วประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงมากตอบโจทย์การใช้งานครับแต่ตัวพี่มันจะใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะสูงนะชิวพี่เขาชิวไงนิดนึงจริงได้นั่นแหละแต่ได้แต่ได้อยู่รอนะฮะพอบอก500เกือบแสนนึงตันเลยสูงอย่างเงี้ยขับเท่นะได้อยู่ครับราคาได้อยู่แล้วก็แต่ว่าเรื่องของเครื่องยนต์น่ะอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมันมากว่าเอ้ยมันจะปี๊ดป๊าดเหมือนกับตัว CBR 300หรือเปล่านะฮะตัวนี้เครื่องยนต์บอดี้การ์ดก็จริงแต่มันมีการตอนในบางจุดทำให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นครับผมก็อายุเยอะแล้วครับก็คงจะขี่เท่ๆแหละครับใช่ถ้าเท่ๆนี่เหมาะเลยครับพี่ตัวนี้ตอบโจทย์เลยใช่ขี่สบายๆติดมือใช้งานในเมืองประหยัดด้วยนะครับครับมีคำถามอีกข้อนึงครับครับกล่อง GLP จะซื้อแถวสมุทรปราการได้ที่ไหนครับนี่ซื้อได้ที่ไหนเหรอฮะตอนนี้ตัวแทนเยอะแต่ไม่รู้ตัวแทนไหนบ้าง สมุทรปราการเอาไว้อย่างนี้ดีกว่าครับไว้เดี๋ยวถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยติดต่อทางผมเลยเดี๋ยวผมเดินทางไปติดให้ถึงบ้านดีกว่านี่ไหนๆก็โทรมาแล้วยังไงเบอร์โทรพี่ติ๊กิ้งเบอร์โทรเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นมาให้ละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมเดินทางไปถึงบ้านดีกว่าจะใส่รถอะไรครับผมอยู่ลาดพร้าวนี่เองครับแล้วผมวิ่งไปแค่นั้นก็ใกล้ๆเองติดแป๊บเดียวจะมาใส่กับPCX ครับ PCX แล้วก็ซูมเมอร์โอ้ซูมเมอร์สองตัวเลยก็แนะนำเลยครับเอาแบบว่าใบเดียวก็น่าจะเป็นกล่องดันหัวฉีดก็พอครับไอตัวนี้ก็ขึ้นแรงดีครับประหยัดดีด้วยตอบกราฟนะฮะกับกราฟไม่ต้องครับมันไอตัวนั้นมันกินน้ำมันไปกินน้ำมันไปหน่อยใบเดียวก็พอครับผมสามารถไปติดตั้งให้ได้นะครับเป็นปลั๊กตรงรุ่นเบอร์เลยนะเบอร์นะฮะจดเบอร์นะครับจดเบอร์พี่กิ้งเลยนะครับ0811220113อีกครั้งนะครับขออีกทีครับ0811220113หรือเข้าไปที่เพจก็ได้หรือเข้าไปที่เพจก็ได้ฮะกล่องไฟ GLP ก็ได้เดี๋ยวทักมาทางข้อความเดี๋ยวผมจะคุยอีกทีหนึ่งนะครับ GLP โอเคครับผมขอบคุณมากมากครับผมยินดีครับยินดีครับยังไงก็ขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขับขี่ปลอดภัยใส่ไฟใส่หมวกเป็นสโลแกนคนหัวแข็ง
สังคมหัวแข็งอย่างเงี้ยอีกทีคนหัวแข็งวิ่งไงอ่ะอันนี้ทัวริงแล้วทัวริงครับพี่พอรู้เส้นทางระยองไปตากไปเส้นไหนได้บ้างเราไปตากเหรอตากหรือตราดตากไปตากนี่ขึ้นเหนือนะใช่ไงตากนี่ขึ้นเหนือก็ถูกต้องไงเขาบอกไปตากไงจากระยองเลาะไปทางไหนที่ไปตากได้ก็คือโอ้โหมันก็ต้องกลับเข้าเมืองก่อนนะพี่ไปไหนไม่ได้อะไปทางไอ้นี่ได้ป่ะล่ะไปทางตะวันออกมันจะไปปาจีนได้ป่ะล่ะปู่ปาจีนออกนู่นเลยอีสานก่อนแล้ววกกลับมาอีกเหรอหรือว่าไปทางเส้นเขาใหญ่มันก็อ้อมอยู่ดีอ้อมอยู่ดีระยองผ่านกรุงเทพก่อนแล้วก็ขึ้นสายเอเชียสายเอเชียไปฮะนะครับสบายๆหรือว่าเพื่อนนะฮะเคยเดินทางแล้วยังไงส่งข้อความมาก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางระหว่างระยองไปตากนะครับทำไงก็ช่วยส่งมาให้ทีนะครับเพราะว่าพวกผมไม่ค่อยสันทัดไม่จริงๆคือเราก็เดินทางไปทดสอบทั่วประเทศแล้วล่ะแต่ว่าเรื่องคือเราออกจากกรุงเทพไปตามจังหวัดต่างๆครับผมแต่น่าจะเข้ากรุงเทพก่อนมารับสายก่อนสวัสดีครับคุณมารุตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟอนครับสวัสดีครับคราวที่แล้วเคยโทรมาถามเกี่ยวกับเรื่องรถคัสพันครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าก็เลยไม่ได้ชัดเจนนักวันนั้นครับก็มีCVR พันตัวใหม่เนี่ยครับออนิวนะฮะครับแล้วก็ SXR พันตัว2017ครับแล้วก็BMW S พัน R นะครับทั้ง3ตัวครับทราบว่าอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์คราวนี้จะมีมาโชว์ทั้ง3ตัวไหมครับมีแน่นอนครับซูซูกินี่มีไหมครับพี่ซูซูกิน่าจะมีครับเพราะว่า Expo ของมีอยู่แล้วนี่อืมใช่เขามาโชว์แล้วเขาโชว์ไปแล้วที่เพราะว่าคราวที่แล้วผมไปที่มอเตอร์เอ็กซ์โปปีที่แล้วผมไปมันไม่มีอืมอ๋อเขาโชว์ที่นี่ก็เลยว่าปีนี้จะมีไหมถ้าไม่มีผมก็จะไปลงกรุงเทพไงครับเพราะผมอยู่คนแก่นมาไกลมาเลยครับโทรมาถามทางพี่ก่อนทั้งสามก่อนว่ามันมีมาไหมมีมาด้วยหรือเปล่าตัวเบียร์แล้วมันอยู่กับฮอนด้าเนี่ยมาชัวร์แล้วครับแต่ซูซูกิเนี่ยซูซูกิเขาโชว์ในงานไบเฟสแล้วอ่ะซึ่งในงานมอเตอร์โชว์เขาน่าจะมาโชว์ด้วยเพราะว่ามันเป็นตัวสปอร์ตเรือธงของค่ายนะฮะทั้งสามรุ่นที่พี่ว่ามันเนี่ยเป็นตัวเรือธงตัวสปอร์ตของประจำค่ายเลยคืองานมอเตอร์โชว์เป็นงานใหญ่เขาไม่น่าจะพลาดที่จะมาโชว์ครับครับผมแล้วทั้งพิธีกรทั้งสามท่านเนี่ยมองเห็นตัวไหนเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหเอางั้นเลยนะพี่ต้องทีละท่านนะมึงเนี่ยแบทเทิลกันเลยเหรอครับเป็นก๊อปเรื่องอะไรวะถ้าความสวยน่ะถ้าความสวยอ่ะอาจจะรูปลงรูปร่างความสวยกับมันกันนะ3คันนี้จอดกันน่ะผมมองมาที่ BM หล่อสุดแล้วอยากให้ในบรรดา R หล่อสุดถ้าจะเลือกครับเลือกพอได้ไปขับขี่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่แบบชอบรถที่มันมีความเร้าใจนิดๆอย่าง Honda เนี่ยค่อนข้างจะสมูทนิดนึงเป็นรถที่ขับขี่ง่ายรอบเครื่องมาราบลื่นมันไม่เหมาะสำหรับผมละผมชอบอะไรที่มันจี๊ดจ๊าดปี๊ดป๊าดผมก็เลยเคยแต่ไม่เคยเราตัว L7 นะแต่เคยเราตัวพวก L3 L4 อ่ะเคยอยู่ซูซูกิอ่ะ GSX อ่ะมันตอบโจทย์ผมมากกว่าผมชอบรถที่มันแบบมีทอร์คเยอะๆกำลังแบบบิดแล้วมันมาโหดๆหน่อยเล้าๆหน่อยเพราะว่าอย่าง BM มันก็ไม่ได้เล้าใจมากมายขนาดที่มันจะมาติดมือแต่ผมชอบซูซูกิมากกว่าอ๋อซูซูกิครับส่วนตัวผมเหรอผมลองมา ทั้ง2ตัวก็คือ GSX-R ตัว L7 ลองมาแล้วแล้วก็ BM มันอยู่ตัว2016ก็ลองมาแล้วเหมือนกันนี่ก็พูดน่ะเหมือนกันเลยก็คือตัว BMW เนี่ยมันจะค่อนข้างจะรถคุณหนูถึงแม้ว่าจะเป็นสปอร์ตก็ตามเรื่องออปชั่นต่างๆของมันโอเคนะคือมันมีทั้งมันมีชิปอัพที่แบบเป็นแบบลมไม่ใช่แบบเป็นไฟฟ้านะฮะการเปลี่ยนชิปเตอร์มันให้เสียงที่เราใจเพียงแค่แบบว่าเปลี่ยนปลายท่อเนี่ยผมว่าเสียงมันมาตุ๊บตุ๊บอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหมือนกับชิปเตอร์ของรุ่นอื่นๆส่วนตัว L เนี่ยเค้ายังคงลักษณะของรอบเครื่องรอบเครื่องที่จัดจ้านแล้วก็ช่วงล่างที่มีจุดศูนย์ถ่วงที่ค่อนข้างต่ำทำให้เรื่องของการเข้าโค้งเป็นได้ดีแต่ส่วน CBR 2017ยังไม่มีใครได้ลองพี่มันต้องลองก่อนนะเพราะว่าเพิ่งออกปี2017ออกมาใหม่เลยแล้วราคานี่ก็จะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์นี้ครับใช่แต่ตัวถ้าให้ผมมโนนะพี่ผมโฟกัสไปที่ CBR นะตอนนี้นะในบรรดา3รุ่นที่พี่ว่ามาเนี่ยเพราะอย่างแรกเลยคือ Honda ประกาศมาแล้วว่าเขาออกมาตัวนี้ไม่ได้เน้นแรงม้านะไม่ได้เน้นความแรงแต่เขาเน้นเทคโนโลยีมากขึ้นส่วนตัวเป็นคนที่ชอบติดตามเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงชอบเบียร์แต่มันอยู่เพราะว่าโอ้โหไฟฟ้าทั้งคันไฟฟ้าทั้งคันแต่คราวนี้เบียร์อยู่มันก็เป็นเวอร์ชันที่แบบโฉมนี่มันนานแล้วอ่ะไม่เปลี่ยนทีมันไม่เปลี่ยนทีผมก็เลยไปโฟกัสที่ Honda
ซึ่งเอ้ยโหมาครบเลยแท็กชั่นคอนโทรลนะแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆนะระบบกันล้อมหน้ายกสแตนดาร์ด SP เป็นตัวสแตนดาร์ดตัว SP ซึ่งพรีเซนเตอร์ของตัวนี้ที่มาเมืองไทยก็คือนิกกี้เฮเดนกับสเตฟานบาเดลนิกกี้เฮเดนก็ได้ตอบมาว่าถ้าคุณจะซื้อนะผมลองมาแล้วคุณซื้อไปเลยกัดฟันเดียวซื้อตัว SP ไปเลยใช่เจ็บแต่จบนั่นไงใช่เขาบอกเขารถคันนี้เหมือนกับแฟนสาวเขาเลยใช่นิกกี้เฮเดนให้สัมภาษณ์มาอย่างนี้เลยนะนิกกี้ได้บอกครอบทุกวันคือแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองในตัว2017นี่ไงก็คือคนไทยก็ยังมีใครได้ลองใช่ใช่ครับแต่ผมเคยใช้คาวาซากิ ZX10 ตัวปี07นะครับครับทีนี้ผมก็ขายไปก็เลยว่าอยากไปเปลี่ยนจากคาวาซากิบ้างไปเป็นJZRหรือไม่ก็Honda CBR บ้างอะไรพี่เคยขับคาวาซากิอารมณ์มันก็จะเหมือนกับ BMW อารมณ์มันจะประมาณนั้นหมายถึงว่าอารมณ์ในการเข้าโค้งนะแต่ความโหดจะไม่ประมาณเท่ากันใช่แต่ BM เอ้ยขอโทษนะแต่นินจามันจะโหดกว่าในเรื่องของรอบเครื่องอยู่ใช่แต่เรียกว่าสมรรถนะของช่วงล่างอ่ะมันเข้าโค้งได้ค่อนข้างจะดีแล้วสุดท้ายนี่ผมไปซื้อ CBR 650มาผมก็ขี่ได้เดือนเดียวผมก็เลยปล่อยไปอีกมันไม่พอใจพอมันไม่พอมือพี่ใช่ไหมพี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยพี่อะไรนะครับขอนแก่นขอนแก่นใช่ไหมขอนแก่นครับพี่ไม่พอมือครับ650จะไปพอมือได้พี่ขี่ตัวพันมาแล้วไปโหลดเอา650มันก็ไม่ไหวอยู่ดีอะไรไม่พอมือแน่เอาพี่แต่ว่าพี่ขี่นินจามาแล้วอ่ะตัวนั้นน่ะเป็นตัวที่แบบว่าไม่มีออปชันอะไรมากมายเลยนะแต่กับไอ้ตัวนินจาตั้งแต่ปี2016ขึ้นมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยนะพี่ครับเขาอยากเปลี่ยนค่ายบ้างไงอยากเปลี่ยนค่ายบ้างแต่ไม่มีค่ายก็คือ Yamaha พี่ไม่มีอาวันไหนตัวเลือกเลยไม่ชอบโอ้ที่ Yamaha นี่ที่ศูนย์คอนแก่นก็มีนะครับพี่ใช่ครับแล้วพี่วันนะครับพี่ไม่ให้อยู่ในตัวเลือกเลยเนี่ยเพราะพี่มีมาแค่3ตัวใช่ป่ะเออไม่ชอบเหรอเออผมมองที่แต่หลักๆนี่ผมมองที่ Suzuki Jetstar นะครับผมมองที่ตัวนี้ก็เลยรอตัวนี้มานานมากนะ1แต้มปิ๊งนี่ไงใจมันเหนียวอยู่แล้วอ่ะซูซูอ่ะนะฮะแล้วรู้สึกว่าซูตัวนี้นี่จะมีระบบชิปเตอร์แบบว่าอัพแล้วก็ดาวด้วยนะใช่ครับคือแบบไม่ต้องเปลี่ยนคัทเวลาที่ไม่ต้องบีบคัทเวลาเปลี่ยนเกียร์ต้องบีบเกียร์เวลาเปลี่ยนคัทไม่ใช่เดี๋ยวพี่ก็งงเออถ้าเบื่อหัวใจไปทางซูพี่ก็ตามนั้นพี่ราคาน่าจะเปิดที่ผมก็เลยเรียนถามพิธีกรทั้ง3ท่านแล้วว่าจะมีซูมาไหมถ้าไม่มีผมจะไม่ลงมามอเตอร์โชว์เลยโอ้โหเดี๋ยววันที่28เป็นวันเพจพี่ผมไปงานวันเพจเดี๋ยวรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเดี๋ยวผมจะส่งซิกไปทางเพจว่ามันมาราคาเท่าไหร่ใช่เอออ๋อครับเพราะเราจะไปในรอบสื่อมวลชนใช่ไหมฮะจะได้รู้เลยฮะว่ารถจะมีมาหรือไม่มีเราจะรู้ก่อนชาวบ้านเขาใช่ครับก็ถึงว่าก็เลยเรียนถามพี่ทั้ง3ท่านแล้วว่าจะมีมาไหมนะครับเมื่อกี้ไงก็เหมือนกันนั่นแหละประมาณนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนกันหมดแหละครับเออจริงๆลองไปดูพี่ถ้าไปดูในงานมอเตอร์โชว์มันอาจจะได้ในเรื่องของถ้าเราจะจองเราจะซื้อจริงเนี่ยมันจะมีโปรโมชั่นต่างๆฟรีประกันนั่นพรบ.อะไรต่างๆฟรีประกันชั้นหนึ่งประกันพรบ.วอชเชอร์นะครับมันคุ้มกว่าซื้อถ้ารอหลุดโปรโมชั่นไปมันก็จะอาจจะแพงราคาอาจจะดำขึ้นไปได้อีกใช่ประมาณถึงสองคือถ้าชอบผมก็ชอบบีบับบิวอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันโฉมนี่มันมานานพอสมควรแล้วนะครับอ๋อใช่ครับนะครับประมาณนั้นสองแต่ยังไม่มีเลเยอร์อะไรออกมาเลยครับประมาณนั้นพี่ถ้าเลือกได้ก็ขอรบกวนพี่พิธีกรทั้งสามท่านเผื่อท่านอื่นบ้างครับผมครับขอบคุณมากครับแล้วยังไงผมก็จะรอฟังข่าวว่ามีซูซูกิมาไหมถ้าไม่มีมาผมจะไม่ลงไปเลยถ้ามีมาผมก็จะลงดูครับโอเคครับได้จัดให้โฟนอินเข้ามาได้เรื่อยๆพี่ขอบคุณพี่พิธีกรทั้งสามท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับก็ทิ้งท้ายว่าสำหรับโฟนอินนี้แล้วกันนะครับโฟนนี้ก็ขอพักเบรกสักครู่แล้วกลับมาพบกับเราในช่วงหน้ากับ Speed Rider